ดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ลุงหนอมาแนะนำต้องบอกว่าสินค้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่จริงๆคลิปนี้มันก็เลยปีใหม่มาเกือบจะเดือนแล้วเนาะนะครับแต่เอานะลุงหนอมาคุยคร่าวๆนะครับไอสินค้าที่ลุงหนอแนะนำวันนี้ก็คือ Peak Design นะเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันแล้วนะฮะว่าสินค้าใหม่เขานี่ลุงบอกเลยก็พัฒนาไปดีเหมือนกันนะสายเขาก็จะมีสีเขาเรียกอะไรสีอย่างที่ลุงหนอคิดไว้อะก็คือว่าสีแอดนะครับเอาหยิบเลยอันนี้เป็นไซส์สไลด์ไลท์นะครับเป็นไซส์กลางของเขาสีแอดก็คือเป็นสีขี้เถ้าลุงหนอว่าสวยเอาให้เพื่อนดูใกล้ๆนะครับนี่เลยสีแอดนะฮะแต่ลุงหนอบอกเลยว่าต้องยอมรับอย่างว่าPeak Designเขาค่อนข้างจะตอบโจทย์กับกลุ่มที่ใช้งานในเรื่องของสายสะพายกล้องนะฮะแล้วก็ชุดหลังที่มาเป็นสินค้าใหม่ประจำเดือนนี้เลยดีกว่าก็คือลีสไซส์เล็กสุดนะฮะมีลีสนะครับมีสไลด์ไลท์ซึ่งเป็นไซส์กลางนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่นี่ลุงหนอเห็นครั้งแรกชอบมากสไลด์นะฮะอันนี้สีแอดเลยดูเด่นสวยมากเลยฮะสีก็แบบนะเด่นชัดมาเลยนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่ามาเลือกใช้กันแต่หลายๆท่านก็จะมองว่าอย่างไซส์สไลด์เนี่ยสังเกตไหมเขาค่อนข้างจะใหญ่นะฮะคือบางท่านไปมองว่ามันดูเทอะทะแต่ฝรั่งไม่ได้คิดอย่างเราฝรั่งเขาบอกว่ามันต้องมีความสะดวกสบายในการใช้งานเพราะฉะนั้นลุงหนอแนะนำว่าเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสเรื่องว่าโอ้ยมันใหญ่จังลุงมันเทอะทะอะไรแบบเนี้ยลุงบอกเลยใหญ่สบายดีสุดนะครับถ้ากลัวเทอะทะไม่ได้ยากเลยครับเอกลักษณ์ของPeak Designเขาก็คือคลิกแค่คลิกเข้าคลิกออกถอดเข้าถอดออกได้อย่างง่ายดายรวดเร็วคลิกเก็บไว้มุมใดมุมหนึ่งในกระเป๋าเวลาใช้ค่อยมาคลิกใหม่ก็ได้ถ้ากลัวว่าสายมันเกะกะอันนี้ลุงหนอแนะนำไปหลายท่านและซึ่งตอนแต่เดิมนะหลายท่านบางทีก็แบบเหมือนกับแบบแหมอึดอัดลุงมันคลิกไปคลิกมาวุ่นวายลุงบอกไม่เสียเวลาหรอกรับประกันได้นะครับแต่ลุงบอกเลยทีเด็ดของPeak Designตอนนี้ที่ลุงเห็นแล้วมันแบบใช้คำว่าอือนะ Capture Pro เวอร์ชัน 3ลุงก็ถ่ายทำง่ายๆเนี่ยฮะนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับเวอร์ชัน3ที่ลุงบอกเลยนะเล็กลงกว่าเดิมนะครับเนี้ยบกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมนะครับนี่ดูได้เลยแล้วลุงก็จะบอกเลยว่ามีหลายๆท่านเข้ามาถามลุงหนอว่ามันใช้งานดีไหมลุงหนอบอกเลยว่าอยู่ที่ตัวคนใช้งานเองคือ Capture Pro เนี่ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วคลิกเข้าคลิกออกล็อกที่เอวล็อกที่กระเป๋าของPeak Designเขาต่อยอดเหมือนกันหมดแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยเพราะมันดูคือบางท่านจะขี้รำคาญนะเพราะว่าถ้าใช้ Capture Pro ปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องซื้อคัพที่เป็นข้อมือเพิ่มเติมนะฮะแต่ถ้าบางท่านมั่นใจบางท่านบอกลุงหนอผมมั่นใจกล้องไม่หลุดมือเขาก็เพียวๆเลยเสียบกับ Capture Pro เลยแต่ที่ลุงเคยใช้มาลุงบอกนะอย่างไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเงี้ยลุงไปใช้มาลุงบอกเลยว่าแฮปปี้เพราะมันง่ายแต่ลุงหนอนะความรู้สึกลุงหนอนะลุงว่าน่าจะเหมาะกับมีเลนส์เล็กๆอย่างในรูปเนี่ยCapture Proเขาจะเอาตัวไซส์ประมาณ DSLR ขนาดกลางๆอย่างในรูปเนี่ย A7 เนี้ยโอเคถ้าเน็ตที่เป้ตรงนี้ฮะมันสบายใช้ได้อยู่เพราะว่าขนาดของเลนส์กับกล้องอาจจะไม่ใหญ่แต่ถ้าเป็น DSLR อย่างเพื่อนๆบอกมาหาลุงหนอเนี่ยลุงหนอครับผมใช้ยกตัวอย่างบิคอนกับเลนส์70-200ใหญ่ๆเป็นเน็ตเนี้ยคือในรูปได้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนใช้ต้องมีความรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ด้วยไม่งั้นลุงว่ามันดูพลุงพลังมันดูใหญ่เกะกะซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นเลนส์ใหญ่ๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่เอวมากกว่าน่าจะสะดวกกว่าแต่ทั้งนี้นั้นเขาก็ออกแบบมาให้กับกลุ่มที่เล่นกล้องนะครับจุดตลาดคือว่าสร้างความ easy to use สะดวกสบายในการใช้งานนะฮะทีนี้พวกเราก็ต้อง adjust ปรับตัวเข้ากับตัวอุปกรณ์เพราะบางทีหลายๆอย่างผลิตมามันไม่ perfect นะครับนะฮะเอาเป็นว่าเราซื้อไปใช้เรามีความสุขกับเขาดีกว่าใช้งานเขาดีกว่าเอางี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอคุยปุ๊บอีกคนชอบอีกคนไม่ชอบเดี๋ยวคุยกันไม่จบนะครับอ้าวทุกอย่างตรงนี้สินค้าใหม่Peak Designมีอยู่ที่ร้านลุงหนอและแวะมาเลือกได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เผอิญว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกต้นปีแล้วกันนะครับลุงหนอทำวันนี้มันเข้าปลายเดือนแล้วนะฮะถ้ายังไงก็ถือโอกาสแฮปปี้นิวเยียร์ไปด้วยสู้ๆกันต่อนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค้าขายมันก็เนาะอย่างว่านะไม่เป็นไรทำในสิ่งที่เรารักที่เราชอบมีความสุขดีกว่าอย่าไปเครียดมันครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอ้าว แวะมาร้านลุงหนอมเหมือนเดิมไว้เจอกันครับ